ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะมาพร้อมกับนิทานเวตาลจากฉบับของศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ศรีแย้มนัดดานะคะเวตาลบรรจวิงสตินิทานเวตาลทั้ง25เรื่องเก็บตกหลังจากฟังสำนวนแปลของนมส.ไปแล้ววันนี้เป็นเรื่องที่20นะคะจากเวตาลบรรจวิงสติค่ะเรื่องราวของพระราชาจันทราวโลกเป็นพระราชาผู้ที่ทรงพระปรีชาสามารถนะคะแต่ว่าขาดพระมเหสีคู่พระทัยและเมื่อเสด็จประพาสป่าเพื่อล่าสัตว์ก็มาเจอกับนางอินทิวรประภาซึ่งเป็นธิดาของมหาฤาษีกันนวะกับนางอัปสรเมนกาต่างฝ่ายต่างหลงรักซึ่งกันและกันนะคะพระราชาก็เลยเสด็จไปหาฤาษีกันนวะที่เป็นบิดาของนางอินทิวรประภาฤาษีก็บอกว่าเป็นพระราชามีอำนาจมากมายขอให้มีเมตตาปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินด้วยความเป็นธรรมแต่ว่าควรจะเลิกการล่าสัตว์ซึ่งเป็นบาปกรรมซะพระราชาจันทราวโลกก็ประกาศต่อฤาษีกันนวะบอกว่ายินดีนะคะแล้วก็ซาบซึ้งในโอวาทที่ท่านสอนสั่งแล้วก็รับรองว่าจะเลิกล่าสัตว์อันเป็นบาปกรรมนี้เสียตั้งแต่บัดนี้เพื่อให้สัตว์มีชีวิตด้วยความผาสุกฤาษีได้ฟังดังนั้นก็ยินดีอนุโมทนาพร้อมบอกว่าประสงค์สิ่งใดก็จงขอมาเถิดนี่ล่ะค่ะพระราชาดีพระทัยมากเลยนะคะรอตรงนี้ล่ะว่าอยากได้อะไรให้ขอมาเถิดก็คงจะไม่สามารถขออย่างอื่นได้ละค่ะนอกจากขอลูกสาวขอแล้วจะได้หรือไม่อย่างไรนะคะนิทานเวตาลเรื่องที่20รอคุณอยู่แล้วค่ะพระราชาพอพระทัยมากนะคะรีบสนองตอบทันทีว่าถ้าพระคุณเจ้าจะเมตตาต่อข้าจริงๆข้าขอนางอินทิวรประภาธิดาของท่านเพียงอย่างเดียวอย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรที่อยากได้มั้งคะเป็นถึงพระราชานะคะเมื่อพระราชาตรัสเช่นนี้พระมหาฤาษีก็ยินดีค่ะยกลูกสาวให้ตามที่ปรารถนาในขณะนั้นนางเพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ๆก็ถือโอกาสทำพิธีแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์แก่บุคคลทั้งสองทันทีฉายาทั้งหลายของพระมุนีแสดงว่ามีฉายาหลายคนนะคะต่างก็แสดงความยินดีแล้วก็อวยชัยให้พรแก่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมือใหม่โดยพร้อมเพรียงกันง่ายจังเลยนะคะเจอปุ๊บรักปั๊บแต่งปั๊บจากนั้นพระราชาจันทราวโลกก็อุ้มนางอินทิวรประภาขึ้นบนหลังม้าพระที่นั่งเสด็จออกจากพระอาสมโดยมีเหล่าฤาษีดาบสเนี่ยตามมาส่งจนลับตาในขณะที่เสด็จไปตามทางดวงอาทิตย์เพิ่งจะคล้อยต่ำลงสู่ยอดเขาแล้วก็ค่อยๆลับดวงไปในไม่ช้าในขณะนั้นค่ะในขณะที่พระราชาอุ้มนางอินทิวรประภาเสด็จไปตามทางทรงแลเห็นต้นโพขึ้นอยู่ริมทะเลสาบก็ทรงเห็นว่าสถานที่นั้นมีบรรยากาศที่ร่มรื่นมีร่มไม้ใบบังดูแล้วร่มเย็นดีก็ตกลงพระทัยว่าจะหยุดพักแรมที่นั่นจึงเสด็จลงจากม้าผูกม้าให้กินหญ้ากินน้ำนะคะแล้วพระองค์ก็เอนองค์ลงบรรทมบนผืนทรายอันละเอียดอ่อนหลังจากที่เสวยน้ำแล้วและนอนผึ่งลมอันเย็นสบายลูบไล้พระกายด้วยความอ่อนโยนพระราชาก็บรรทมด้วยนางผู้เป็นที่รักอย่างแสนสุขในขณะนั้นดวงจันทร์ค่อยปรากฏบนท้องฟ้าใช้แสงสีขาวนวลละไมแผ่ไปในฟากฟ้าขับไล่ความมืดของราตรีการให้เจือจางลงเมื่อถึงเวลาเช้าตรู่ค่ะพระราชาตื่นบรรทมขึ้นนะคะก็ทรงสวดบูชาพระอาทิตย์ตามประเพณีแล้วก็ลงสงสนานในทะเลสาบก่อนที่จะออกเดินทางต่อก็ปรากฏว่าแลเห็นพรามนาศูนย์ตนหนึ่งพรามนาศูนย์ก็น่าจะหมายถึงพรามที่เป็นอสูรหรืออสูรที่เป็นพรามนี่นะคะผสมกัน
ตัวดำราวกับถ่านผมเหลืองเหมือนสายฟ้ารวมๆแล้วเหมือนกับสายฟ้าในเมฆมืดอสูรตนนี้สวมศิระมาลาแล้วก็มีสายทุรำนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของพราหมณ์เนี่ยเฉียงบ่าคือสวมเฉียงบ่าอยู่อสูรตนนี้กำลังแทะศีรษะคนที่ตกอยู่ในมือคือในมือเนี่ยมีหัวคนพูดง่ายๆโอ้โหต้องบอกว่าฉากนี้มันค่อนข้างจะหวาดเสียวคือเจ้าอสูรพราหมณ์ตนนี้เนี่ยเป็นอสูรแต่ว่าแต่งตัวเป็นพราหมณ์นะกัดกระชากเนื้อบนศีรษะแล้วก็ดื่มโลหิตจากกะโหลกนั้นพราหมณ์ปีศาจมีเขี้ยวงงและก็ดูหน้าสยดสยองมากค่ะอ้าปากกว้างแล้วก็หัวเราะด้วยเสียงที่ชวนให้ขนหัวลุกล่ะพ่นไฟจากปากได้ด้วยนะคะแล้วก็มีการคำรามคุกคามพระราชาโดยบอกว่าเจ้าคนสารเลวจงรู้เอาไว้ว่าข้าดีแหละเป็นพราหมณ์อสูรชื่อว่าชวาลามุกแล้วก็ต้นโพต้นนี้ก็เป็นที่อยู่อาศัยของข้าไม่เคยมีใครบุกรุกเข้ามาถึงที่นี่ไม่ว่าจะเป็นหน้าอินหน้าพรหมคนไหนแต่แกอวดดีบุกเข้ามานอนที่นี่พร้อมกับเมียของเจ้าข้าท่องเที่ยวไปตามความพอใจตลอดคืนพอกลับมาก็เห็นว่ามีคนนอนอยู่ที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นจงเตรียมตัวรับโทษเถอะเจ้าขนชั่วฟังให้ดีข้าจะฉีกเนื้อของเจ้าออกเป็นชิ้นๆแล้วก็จะกินหัวใจของเจ้าให้สาสมกับความทะเล่อทะล่าที่บังอาจเข้ามาในที่ของข้าและจากนั้นข้าก็จะดื่มเลือดสดๆของเจ้านางอินทิวรประภาได้ฟังแล้วก็โอ้โหกลัวมากนะคะพระราชาเองก็กลัวรู้ดีว่าคงไม่มีทางสู้ได้ก็พูดกับอสูรด้วยดีบอกว่าข้าขออภัยในการที่โง่เขลาไม่รู้จักการอันควรและไม่ควรแต่ข้าเข้ามาที่นี่เพราะว่าต้องการขอความกรุณาอาศัยแรมคืนเพียงชั่วคืนเดียวรุ่งเช้าข้าก็จะไปข้าไม่มีเจตนาที่จะบุกรุกที่ของท่านแล้วก็เพื่อเป็นการตอบแทนท่านข้าจะให้สิ่งที่ท่านปรารถนาข้าจะส่งมนุษย์ผู้มีเนื้ออันหอมหวานมาให้แก่ท่านเพื่อที่ท่านจะได้กินอย่างอร่อยแล้วก็หายโกรธเคืองข้ากับชายาลงบ้างมีการเจรจายื่นข้อเสนออสูรพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นคิดสระตะแล้วก็ก็โอเคนะ ใจดีสู้อสูรถ้าเป็นอย่างนั้นก็ได้ข้าจะอดโทษที่เจ้าดูหมิ่นข้าไว้สักครั้งแต่เจ้าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้าเจ้าจะต้องหาเด็กพราหมณ์มาให้แก่ข้าคนหนึ่งถึงแม้จะอายุถึง7ขวบก็ยังใช้ได้ขอให้เป็นเด็กฉลาดมาจากตระกูลผู้ดีและพร้อมที่จะสละตนเพื่อเห็นแก่เจ้าให้พ่อและแม่ของเด็กวางลูกลงบนพื้นดินจับแขนขาไว้ให้แน่นในระหว่างที่กำลังทำพิธีสังเวยและจำไว้ว่าถ้าเจ้าหาเหยื่อตามที่ว่านั้นได้เจ้าจะต้องเป็นผู้สังหารเด็กนั้นด้วยการฟันเพียงครั้งเดียวแล้วนำร่างเด็กนั้นมาให้ข้าในวันที่7หลังจากนั้นแต่ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ราชาข้าจะฆ่าเจ้าซะและทำลายราชสำนักของเจ้าให้สิ้นสูญภายในชั่วพริบตาเดียวพระราชาได้ฟังก็ตกพระทัยซ้ำสองโอ้น่ากลัวมากนะคะรีบตอบตกลงตามข้อเสนอทุกประการอสูรพราหมณ์ก็หายวับไปแย่เนาะไม่ได้ติดป้ายบอกไปนอนทับที่นิดเดียวโอ้โหเล่นกันถึงตายเลยฝ่ายพระราชาจันทราวโลกเมื่ออสูรไปแล้วก็เสด็จขึ้นหลังม้าพร้อมด้วยพระชายาเที่ยวติดตามหาทหารผู้เป็นบริวารซึ่งพัดพรากกันในวันที่ประพาสล่าสัตว์พระราชาซึ่งจริงๆแล้วอยู่ในช่วงฮันนีมูนน่าจะมีความสุขชื่นบานนะคะแต่ตอนนี้เศร้าหมองแล้วก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งอนิจจาเอ๋ยเพราะการล่าสัตว์กับความรักทำให้ข้าหลงไปจึงต้องประสบความฉิบหายเหมือนอย่างกษัตริย์ปานดบกษัตริย์ปานดบก็คือ
กษัตริย์ในเรื่องมหากาพย์มหาภารตะนะคะกษัตริย์ปันดบในที่นี้ก็หมายถึงเจ้าชายปันดบทั้ง5องค์โอรสของพระเจ้าปันดุกับนางกุณฑีแล้วก็องค์ที่4และ5เป็นโอรสฝาแฝดเกิดจากมเหสีองค์ที่2นะคะคืออันนี้เคยเล่าไปแล้วแหละจะค่อนข้างงงนิดนึงตัวละครเยอะเอาเป็นว่าเจ้าชายปันดบที่ถูกอ้างอิงถึงเนี่ยเป็นเจ้าชายจากเรื่องมหากาพย์มหาภารตะที่เล่นการพนันจนหมดตัวแล้วก็ถูกขับไล่ให้ไปเดินป่า12ปีนะคะอ่ะกลับไปฟังพระราชาจันทราวโลกรำพึงรำพันกันต่อนะคะพระองค์ก็บอกว่าข้าจะโง่เขลาสินี่ก็ไรแล้วข้าจะมีปัญญาไปหาเหยื่อมาให้รากสดได้ที่ไหนแล้วก็ต้องทำอย่างที่มันบรรยายเอาไว้ด้วยในระหว่างนี้ข้าควรจะกลับบ้านเมืองก่อนดีกว่าและคอยดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่ทรงรำพึงอยู่ก็พอดีกองทหารที่ติดตามหาพระองค์เนี่ยก็ติดตามมาทันแล้วก็เจอกันทั้งหมดก็เลยเดินทางกลับนครจิตรกูฏนะคะพอกลับไปที่นครราษฎรก็ยินดีเมื่อรู้ว่าพระราชาได้พระมเหสีแล้วนะคะแล้วก็เป็นพระมเหสีที่โหงดงามมากซะด้วยแต่พระราชานั้นโอ้โหไม่ได้มีความสุขเลยล่ะค่ะครุ่นคิดถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วยความสยดสยองแล้วก็หดหู่ในพระทัยคือถ้าไม่ทำตามเนี่ยก็น่าสยดสยองมากแต่ถ้าทำตามหาเด็กไปให้อสูรกินก็น่าหดหู่แล้วก็เศร้าใจเหลือเกินนะคะกับการที่พระราชาผู้ทรงธรรมเนี่ยจะต้องส่งเด็กไปให้เจ้าอสูรผู้โหดร้ายเนี่ยฉีกกินเล่นๆวันรุ่งขึ้นพระราชาก็ทรงเรียกเหล่ามนตรีเข้ามาปรึกษาหารือเป็นความลับถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแก่พระองค์ในป่ามนตรีที่ไว้ใจได้ผู้หนึ่งก็กราบทูลบอกว่าข้าแต่มหาราชขออย่าได้ทรงกังวลพระทัยไปเลยข้าขอรับอาสาเป็นผู้สืบหาเด็กดังกล่าวมาถวายแด่พระองค์เองเรื่องแปลกๆในโลกอย่างนี้คงจะหาไม่ยากนักมนตรีก็ได้ปลอบโยนพระราชานะคะแล้วก็เร่งรีบที่จะกระทำการตามแผนของตนอย่างรวดเร็วที่สุดก็ให้นายช่างเนี่ยหล่อรูปเด็ก7ขวบด้วยทองคำแล้วก็ประดับหูด้วยตุ้นกุนทนเพชรหรือว่าตุ้มหูเพชรนะคะแล้วก็เอารูปปั้นเนี่ยวางในเกวียนขับลากไปในเมืองต่างๆไปตามหมู่บ้านทั้งหลายแล้วก็ที่ชุมชนของคนเลี้ยงสัตว์ในระหว่างทางที่เกวียนของรูปปั้นแล่นไปก็มีการเป่าประกาศซ้ำแล้วซ้ำอีกข้างหน้ารูปปั้นโดยมีการตีกลองไปข้างหน้านะคะแล้วก็บอกว่าเจ้าค่ะเอ้ยบ้านนี้และช่องนี้ใครมีเด็กพราหมณ์อายุ7ขวบเต็มใจจะเสนอตัวเองให้เป็นพรีแก่พราหมณ์อสูรเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกคนก็จงบอกมาถ้าพ่อแม่ของเด็กจะมอบเด็กให้เป็นพรีโดยยึดเท้ายึดมือให้แน่นในระหว่างการฆ่าเด็กแล้วไซพระราชาจะให้ข้าตอบแทนสำหรับเด็กนั้นผู้ซึ่งเห็นแก่ความอนุเคราะห์พ่อแม่ด้วยความกตัญญูโดยยกรูปหล่อทองคำประดับเพชรพลอยรูปนี้ให้เป็นรางวัลพร้อมกับสวยอีก100หมู่บ้านลูก1คนนะคะแลกด้วยทองคำแล้วก็สวยอีก100หมู่บ้านค่ะน่าสนใจไหมคะถ้าเป็นพ่อแม่โดยทั่วไปใครล่ะคะจะยอมแลกกับการที่ให้ลูกซึ่งเป็นดั่งแก้วตาดวงใจถูกอสูรจิกกินคือเงินเท่าไหร่ก็ไม่น่าแลกหรอกค่ะแต่นี่คือนิทานอะลองฟังดูคือปรากฏว่าในละแวกนั้นมีเด็กพราหมณ์คนหนึ่งอายุ7ขวบดำรงชีพด้วยเงินอุปการะที่พระราชาทรงเลี้ยงดูแก่พราหมณ์เด็กคนนี้นี่เป็นคนที่กล้าหาญมากนะคะแล้วก็มีกิริยามารยาทที่น่าชมเมื่อได้ยินการตีค้องร้องเป่าเช่นนั้นเด็กคนนี้ถึงจะเป็นผู้มีอายุน้อยแต่ก็เป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีคุณธรรมซึ่งได้สั่งสมมาตั้งแต่ชาติบางก่อนเด็กคนนี้ก้าวออกมาแล้วก็กล่าวกับผู้เป่าประกาศบอกว่าข้ายินดีสละตัวข้าเองเป็นพรีแก่พระราชาด้วยความเต็มใจข้าจะกลับไปแจ้งเรื่องแก่พ่อแม่ของข้าและจะกลับมาหาท่านผู้ประกาศโอ้โหดีใจมากนะคะเพราะว่าเรื่องแบบนี้คงหายากแล้วค่ะกับการที่จะมีคนยอมสละชีวิตนะคะและนี่เด็กเองเนี่ยเป็นคนออกปากด้วยทีนี้เด็กก็กลับบ้านไปบอกพ่อบอกแม่โดยบอกว่าลูกจะพรีตัวเอง
พื่อประโยชน์สุขแก่คนทั้งหลายด้วยร่างกายอันจะมีแต่ความผุพังเปื่อยเน่าร่างนี้พ่อกับแม่โปรดอนุญาตลูกเถิดขอให้ลูกได้ยุติความยากจนของพ่อแม่เพราะถ้าลูกไปพลีชีวิตต่อพระราชาพระองค์จะพระราชทานรูปหล่อทองคำให้แก่ลูกแล้วก็ยังแถมด้วยสวยอีก100หมู่บ้านเมื่อลูกได้รับพระราชทานมาแล้วลูกจะยกให้กับพ่อแม่ทั้งหมดด้วยประการชนีลูกก็จักได้ชื่อว่าทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูลูกมาความยากจนของเราก็จะได้สิ้นสุดลงสักทีและพ่อแม่ก็ยังจะมีลูกอีกหลายคนมาแทนลูกคนนี้คือถ้าเป็นของเนี่ยก็คิดเช่นนี้ได้นะคะเป็นตรรกะที่สมเหตุสมผลเสียลูกคนหนึ่งเพื่อที่จะแลกกับทรัพย์สินซึ่งโดยปกติวิสัยคงไม่สามารถที่จะทำมาหากินแล้วก็มีทรัพย์สินมากขนาดนี้ได้แล้วลูกเนี่ยจะมีอีกก็มีได้แต่ลูกเป็นคนนะคะไม่ได้เป็นทรัพย์สินเวลาที่เราคิดถึงลูกกับผลประโยชน์เราก็คงไม่ได้คิดด้วยตรรกะพ่อกับแม่ของเด็กหนุ่มคนนี้ก็เช่นกันค่ะพ่อกับแม่ก็บอกว่าเจ้าพูดอะไรอย่างนั้นเล่าลูกเจ้าปั่นป่วนเพราะลมพัดจนหัวหมุนหรืออย่างไรหรือว่าเจ้าถูกดาวมาวิ่งชนกระนั้นหรือถ้าเจ้าไม่ได้เป็นสองประการนี้เจ้าจะพูดบ้าๆเหล่านี้ได้ยังไงมีมนุษย์ที่ไหนจะยอมแลกชีวิตลูกชายกับทรัพย์สมบัติบ้างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติมหาศาลบ้านใดมีตัวอย่างที่ไหนที่ลูกมาขอให้เขาเอาตัวไปเป็นพรีเมื่อบุตรชายได้ฟังบิดามารดาดังนั้นก็อธิบายยืนยันความตั้งใจนะคะโดยบอกว่าลูกไม่ได้พูดเพราะสติเลอะเลือนแต่อย่างใดฟังลูกสักนิดเถิดร่างกายของคนเรานี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มีความน่าเกลียดจนเหลือที่จะบรรยายได้หมดสิ้นน่าเกลียดน่าชังมาตั้งแต่เกิดเป็นรังแห่งความทุกข์อยู่ไม่นานก็จะพินาศฉิบหายนักปราชญ์จึงกล่าวว่าสาระที่แกร่งและยั่งยืนที่สุดในสังสารวัฏนี้ก็คือบุญซึ่งร่างอันหาค่ามิได้นี้เป็นผู้สร้างขึ้นและบุญใดเล่าที่จะประเสริฐเลิศล้ำยิ่งไปกว่าการทำประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์โดยทั่วหน้าดังนั้นถ้าข้าไม่แสดงความเสียสละดังกล่าวนี้แก่พ่อแม่ผลบุญอื่นใดเล่าที่ข้าจะได้รับจากร่างกายนี้ด้วยถ้อยคำเหล่านี้และอื่นๆอันแสดงความชักจูงนานาประการนะคะกุมารน้อยตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวยืนยันความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นจนกระทั่งในที่สุดค่ะพ่อแม่ก็ไม่สามารถจะทัดทานใดๆได้กุมารน้อยพรามน้อยก็กลับไปพบกับเหล่าข้าราชบริพารขอรับรูปปั้นทองคำพร้อมกับสวย100หมู่บ้านห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองฟังนิทานเวตาลกันมาถึงตอนนี้ก็ใกล้จะจบเต็มทีแล้วนะคะสำหรับซีรีส์วรรณกรรมคลาสสิกของอินเดียฟังแล้วคิดเห็นเป็นอย่างไรบอกกล่าวกันได้นะคะ Facebook ของผู้จัดคือรัศมีมณีนินนะคะ RASAMEMANENIL นะคะมีคุณผู้ฟังถามมาเกี่ยวกับซีรีส์หลายชีวิตซึ่งเป็นบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชจริงๆเรื่องนี้เคยเล่าไว้แล้วนานมากนะคะคือห้องสมุดหลังใหม่ได้มีหลายเฟสหลายเฟสหลายเจ้าภาพแล้วก็ไฟล์เก่าๆที่เคยเล่าแล้วก็เก็บเอาไว้ก็มีเหตุทำให้บางเรื่องเนี่ยไม่สามารถที่จะติดตามกู้คืนมาได้อย่างน่าเสียดายในขณะที่บางเรื่องก็อาจจะพอเอากลับมาได้สำหรับเรื่องหลายชีวิตนี้ทีมงานบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาสักพักหนึ่งนะคะแล้วได้ข่าวอย่างไรจะมาประกาศให้ได้ทราบกันเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากนะคะเรื่องของเรือลำหนึ่งบรรทุกผู้โดยสารซึ่งมีเป้าหมายมีความฝันที่แตกต่างกันมีพื้นเพภูมิหลังของชีวิตที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดนั้นมีชะตากรรมเหมือนกันคือมีจุดจบเดียวกันตายเหมือนกันแล้วก็ตายด้วยสาเหตุอย่างเดียวกันก็คือเรือล่มตายใครที่ยังไม่เคยอ่านนะคะแนะนำค่ะ
เป็นอีกผลงานหนึ่งของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่น่าอ่านสนุกแล้วก็ได้ข้อคิดอะไรเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับ Facebook ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปพูดคุยกันนะคะเสนอแนะความคิดเห็นก็เข้าไปแอดเป็นเพื่อนกันได้นะคะถามใน Google ก็ได้ค่ะเขียนจากภาษาไทยรัศมีมณีนินแล้วก็ต่อด้วยคำว่า Facebook นะคะเดี๋ยวอาจารย์กูเขาก็จะนำทางไปให้เองนะคะสมัยนี้อะไรอะไรถามอาจารย์กูได้เสมอเลยนะคะเอาละตอนนี้นิทานเวตาลนะคะซึ่งนำเสนอมาเป็นตอนที่21แล้วก็เรื่องที่หยิบยกมาวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่20จากหนังสือเวตาลปัญจวิงสติโดยศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ศรีแย้มนัดดานะคะเรื่องของพระราชาผู้ไม่รู้ไปนอนทับที่พรามอสูรผู้โหดร้ายแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่หวงที่เหลือเกินน่ะแค่นี้เองถึงกับจะกินแล้วก็เหมือนแหมไม่เกินไม่เลยอะไรกันอย่างนี้แต่ว่าจะคิดตามแบบมนุษย์เราก็คงไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาไม่ได้มนุษย์คือไม่ใช่มนุษย์เป็นอสูรอสูรนี่ก็อารมณ์ประมาณกึ่งเทวดากึ่งยักษ์อย่างนั้นด้วยมั้งคะมีฤทธิ์เดชเอาแต่ใจนึกอยากจะทำอะไรก็ทำนะคะไปฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะว่าเจ้าหนูคนนี้นี่จะถูกอสูรฉีกเนื้อกินตามที่ตัวเองเนี่ยได้ตั้งใจเอาไว้หรือเปล่าจะมีใครมาช่วยเด็กคนนี้ไหมและที่สำคัญประเด็นของเรื่องนี้ที่เวตาลหยิบยกเอามาถามพระราชาวิกรมาทิตตอนท้ายเรื่องอยู่ตรงไหนเวตาลจะตั้งคำถามอะไรที่จะล่อหลอกให้พระราชาอดไม่ได้แล้วก็ต้องแสดงความเห็นออกมาในที่สุดติดตามได้เลยนะคะจากนั้นนะคะพรามน้อยผู้นี้ก็ออกเดินทางพร้อมด้วยพ่อแม่ตรงไปยังนครจิตรกูฏอันเป็นสำนักของพระเจ้าแผ่นดินฝ่ายพระราชาเมื่อทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดก็โล่งพระทัยเพราะภารกิจของพระองค์มีคนจัดการให้แล้วบรรดาอมาตย์ราชมนตรีก็แสดงความชื่นชมยินดีขณะเมื่อกุมารนำบิดามารดาไปเข้าเฝ้าพระราชาแลเห็นก็ปราบปลื้มยิ่งนักนะคะสั่งให้เอากุมารน้อยเนี่ยไปอาบน้ำแล้วก็ชโลมร่างด้วยน้ำหอมอันหอมรื่นประดับศีรษะด้วยมาลาอันอลังการคือแต่งตัวอย่างดีละค่ะอาบน้ำอาบท่าประพรมน้ำหอมให้เรียบร้อยแล้วก็อุ้มพราหมณ์น้อยขึ้นนั่งบนหลังช้างพระที่นั่งโดยให้พ่อแม่ของกุมารเนี่ยขึ้นช้างตามไปพบพราหมณ์นาศูนด้วยกันนะคะเมื่อขบวนมาถึงที่สถิตของอสูรคือต้นโพริมทะเลสาบสถานที่เกิดเหตุพระราชาก็สั่งให้หยุดทำเครื่องหมายวงกลมโดยรอบต้นไม้นั้นแล้วก็ให้พราหมณ์ปุโรหิตเริ่มกระทำการบูชาไฟถวายเครื่องพรีแก่พราหมณ์รากสดตามสัญญาท่านใดนั่นเองค่ะปีศาจพราหมณ์ก็ปรากฏกายขึ้นแล้วก็ส่งเสียงหัวเราะกึกก้องพร้อมกับไร้พระเวทเป็นการตอบรับปีศาจนั้นปรากฏภาพที่น่าสยดสยองเหลือเกินนะคะมันกำลังมึนเมาด้วยการดื่มโลหิตของมนุษย์ต่อมาก็แสดงอาการเรียกว่าคือแสดงอาการกระหยิ่มยิ้มย่องมั้งคะพึงพอใจกับอาหารอันโอชะที่กำลังจะได้กินในอีกไม่นานนะคะมันทุบหน้าอกของตัวเองหลายครั้งในตาเป็นเปลวไฟเจิดจ้าเงาของมันก็ปรากฏจากร่างที่สูงทะมึนราวกับภูผาใหญ่สุดขอบฟ้าค่อยๆ ย่างก้าวเข้ามาพระราชาแลเห็นดังนั้นก็แสดงความเคารพพร้อมกับตรัสว่าข้าพามนุษย์มาสังเวยแก่ท่านตามสัญญาภายใน7 วันบัดนี้ได้เวลาตามสัญญานั้นแล้วขอท่านจงพึงพอใจในพรีนี้ด้วยเถิดพรามรากสดมองลงไปที่กุมารด้วยความยินดีมีการแลบลิ้นเรียริมฝีปากด้วยความกระหายนะคะปรากฏว่าพรามน้อยผู้นี้นี่ไม่ได้กลัวไม่ได้ตกใจไม่ได้หวาดหวั่นเลยกลับกล่าวแก่ตัวเองด้วยความปิติว่าขออย่าให้กุศลผลบุญ
ซึ่งเกิดจากการสังเวยชีวิตของข้าจะทำให้ข้าไปสู่สวรรค์หรือความหลุดพ้นทุกข์ถ้าหากผลบุญนี้จะไม่ถึงสัตว์โลกทั้งมวลข้าเสียสละตนเองเช่นนี้ข้าทำเพื่อผู้อื่นเท่านั้นและข้าก็จะกระทำอย่างนี้เสียสละอย่างนี้ตลอดชาตินี้ชาติหน้าแล้วก็เรื่อยไปไม่มีวันสิ้นสุดคือเด็กคนนี้นี่ก็ไม่ธรรมดาละค่ะขนาดอธิษฐานเนี่ยยังไม่อธิษฐานเพื่อตัวเองไม่อธิษฐานว่าขอให้ผลบุญนี้บังเกิดผลดีอย่างใดกับตัวเขาแต่กลับอธิษฐานว่าจะกระทำเช่นนี้ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดคือทำดีเพื่อที่จะได้ทำดีคือเป็นคนดีของคนดีจริงๆนะคะสุดยอดจริงๆในขณะที่กุมารน้อยประกาศสัจจะต่อโลกเช่นนี้เรียกว่าเป็นจิตของพระโพธิสัตว์โดยแท้ไม่ปรารถนาที่จะพ้นทุกข์นะคะแต่ปรารถนาที่จะช่วยผู้อื่นต่อไปสวรรค์ก็เปิดออกมีรถแก้วแววฟ้าจำนวนมิถ้วนทุกคันเต็มไปด้วยเทพบุตรเทพธิดาถือพานโปรยปลายบุพพามาลีลงมาสดุดีราวกับฝอยฝนและแล้วพรามน้อยก็ถูกพาไปยังแท่นสังเวยต่อหน้าพรามปีศาจโดยผู้เป็นบิดาหิ้วเท้าและก็มารดาเนี่ยหิ้วแขนพาไปวางลงบนจุดที่ถูกกำหนดเอาไว้โดยที่พระราชาก็ถอดพระแสงออกจากฝักคือกำลังชักดาบนะคะเพื่อที่จะสังหารเด็กตามสัญญาที่อสูรพราหมณ์บอกว่าพระราชาเนี่ยจะต้องเป็นคนลงมือสังหารเด็กคือฟันฉับเดียวให้เด็กตายไปเลยแต่ในช่วงขณะแห่งความเป็นความตายนั่นเองค่ะเด็กก็ระเบิดเสียงหัวเราะดังสนั่นหวั่นไหวเสียงหัวเราะนี้ทำให้ทุกคนณที่นั้นนะคะรวมทั้งเจ้าอสูรตนนั้นด้วยต่างพังงายด้วยความตกใจและเมื่อได้สติทุกคนในที่นั้นก็รีบพนมมือน้อมศีรษะแสดงความเคารพอย่างที่เท้าทั้งคู่ของกุมารสถิตอยู่และก็จ้องมองหน้าของกุมารนั้นด้วยความประหลาดใจเป็นล้นพ้นเวตาลเล่ามาถึงตอนนี้ก็ตัดบทเพียงแค่นั้นเห็นว่าพอเหมาะนะคะกับการที่จะตั้งปัญหาให้พระราชาเนี่ยทรงตอบโดยการตั้งคำถามว่าโอ้นฤบดีบอกข้าหน่อยเถิดว่าเพราะอะไรกุมารน้อยจึงหัวเราะเสียงน่ากลัวกึกก้องก่อนที่เขาจะถูกสังเวยชีวิตตามเงื่อนไขของปีศาจเช่นนี้เรื่องนี้ช่างน่าประหลาดนักและข้าก็มองหาเหตุผลต้นปลายไม่เจอเลยถ้าพระองค์ทราบปริศนานี้ก็ขอให้บอกแก่ข้าด้วยเถิดแต่ข้าขอบอกไว้ก่อนว่าทรงรู้แล้วมิใช่หรือว่าถ้าพระองค์รู้คำตอบแต่แกล้งไม่ตอบแล้วก็พระเศียรจะต้องแตกเป็นร้อยชิ้นพระราชาได้ฟังกล่าวดังนั้นก็ทรงตอบว่าเจ้าจงเอาหูฟังให้ดีแล้วก็จะรู้ว่าเด็กหัวเราะเพราะอะไรโดยธรรมดาแล้วสัตว์โลกที่อ่อนแอทั้งหลายเมื่ออันตรายมาถึงตัวย่อมต้องร้องเรียกให้พ่อหรือแม่ช่วยชีวิตด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วเขาก็เรียกให้พระเจ้าแผ่นดินช่วยแต่ถ้าพึ่งพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้เขาก็จำเป็นจะต้องไปพึ่งเทพพยดาทั้งหลายที่จะให้ความคุ้มครองแก่เขาได้ตามกรณีบัดนี้เมื่อพิจารณากรณีของเด็กน้อยแล้วจะเห็นว่าไม่เหมือนกันเพราะว่าเด็กผู้นี้พ่อแม่ก็ยังอยู่พระราชาก็ยังอยู่เทพทั้งหลายก็ยังอยู่ทุกคนอยู่ที่นั่นพร้อมหน้ากันหมดและแต่ละคนก็แสดงอาการตรงกันข้ามกับที่ใครๆคาดหวังว่าจะเป็นคือพ่อและแม่ของเด็กกลับช่วยกันหิ้วแขนหิ้วขาของเด็กเอาไปสู่ตะแลงแกงเสียเองเพราะหวังแต่สิ่งตอบแทนที่พึงจะได้จากพระราชาส่วนพระเจ้าแผ่นดินก็ดูกระเหี้ยนกระหือรือที่จะฆ่าเด็กนั่นเพื่อรักษาชีวิตของตนเองและพราหมณ์รากสดนั้นเล่าก็ไม่มีจิตใจที่จะทำอะไรนอกจากจะรอกินท่าเดียวเด็กน้อยกล่าวรำพึงแก่ตัวเองว่าพวกเหล่านี้ล้วนแต่ชักนำความคิดของตัวเองให้ผิดลู่ผิดทางเพราะบุคคลเหล่านี้ล้วนแต่กระทำอะไรก็เพื่อสังขารอันเปื่อยเน่าน่าเกลียดน่าขยะแขยงและเป็นทุกข์เป็นรังโรคด้วยกันทั้งสิ้นเหตุใดเขา
จึงไม่แลเห็นความจริงเหล่านี้เขาทำเพื่ออะไรกันกฎแห่งอนิจจังนั้นก็มีอยู่ไม่มีใครหลีกพ้นได้แม้แต่พระพรหมพระอินทร์พระวิษณุพระศิวะและเทพอื่นๆก็อยู่ในกฎแห่งอนิจจังนี้เหมือนกันหมดไม่มีข้อยกเว้นก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้แหละทำให้กุมารน้อยระเบิดเสียงหัวเราะดังสนั่นหวั่นไหวด้วยความยินดีและด้วยความประหลาดใจเสียงของเขาบอกถึงความปลื้มเปรมเพราะวัตถุประสงค์ของเขาบรรลุจุดมุ่งหมายแล้วแต่ก็ประหลาดใจในขณะเดียวกันเพราะความพินาศจะต้องมาถึงบุคคลเหล่านั้นแน่ๆในอนาคตอย่างไม่ต้องสงสัยด้วยสัจธรรมย่อมเป็นความจริงอยู่วันยังค่ำพระราชาตรัสเช่นนี้แล้วก็นิ่งอยู่และเวตาลก็ละจากพระอังสาของพระองค์หายวับไปสู่ที่พำนักของตนด้วยอำนาจอันลึกลับพระราชาไม่หยุดเสียเวลาเปล่านะคะรีบติดตามเวตาลไปทันทีด้วยพระทัยอันมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวเฉกเช่นมหาสมุทรที่มีความมั่นคงไม่หวั่นไหวดำรงคงอยู่ตลอดกาลนั้นแหละนี่คือนิทานเวตาลเรื่องที่20จากนั้นค่ะพระวิกรมาทิตย์ก็เสด็จกลับไปยังต้นอโศกนะคะดึงร่างของเวตาลลงมาอีกครั้งหนึ่งคือครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็เอาร่างของเวตาลพาดบ่าดำเนินมาตามเส้นทางเดิมขณะมาตามทางเวตาลก็กล่าวว่าโอราชะโปรดฟังเถิดข้ากำลังจะเล่าเรื่องถวายสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสัมพันธ์สวาทที่ดีเด่นมากๆเรื่องก็มีดังนี้และนี่ก็คือนิทานเวตาลเรื่องที่21จากหนังสือเวตาลปัญจวิงสตินะคะกล่าวถึงนครแห่งหนึ่งชื่อว่าวิสาลาเป็นนครที่มีความงดงามราวกับเป็นเทพธานีแห่งที่2ของพระอินทร์ในนครนี้มีพระเจ้าแผ่นดินผู้มั่งคั่งพระองค์หนึ่งปกครองทรงนามว่าพระเจ้าปัทมนาถผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่นำความสุขมาสู่ประชาชนโดยทั่วหน้าในสมัยของพระราชาผู้ทรงความดีเลิศในการปกครองนี้มีเศรษฐีผู้ร่ำรวยมหาศาลอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอัฏฐทัตมีความร่ำรวยมั่งคั่งยิ่งกว่าเทพแห่งทรัพย์หรือว่าท้าวกุเวนนะคะเศรษฐีคนนี้มีลูกสาวสวยค่ะชื่อว่าอนงคมัญชรีสวยมากนะคะจริงๆทุกเรื่องเนี่ยก็กล่าวถึงหญิงสาวสวยสวยมากด้วยกันทั้งนั้นอนงคมัญชรีนี่ก็สวยมากนะคะซึ่งในเวลาต่อมาเศรษฐีอัฏฐทัตเนี่ยก็จัดการให้นางแต่งงานกับพ่อค้าด้วยกันคนหนึ่งชื่อว่ามณิวันนมันนะคะแห่งเมืองตามอลลิปติจริงๆแล้วเศรษฐีคนนี้นี่เป็นคนที่รักแล้วก็หวงแหนลูกสาวของตนยิ่งนักเพราะว่ามีลูกสาวอยู่เพียงคนเดียวแล้วก็สวยซะขนาดนั้นนะคะดังนั้นค่ะจึงไม่ยอมให้ลูกสาวเดินทางไปไหนโดยให้นางแล้วก็สามีอยู่แต่ในบ้านอนงคมัญชรีกับสามีก็อยู่กินในบ้านของพ่อตัวเองเนี่ยอย่างเป็นปกตินะคะทั้งที่ใจของนางมีได้ยินดียินร้ายต่อสามีคือแต่งงานตามที่พ่อบอกแต่ว่าไม่ได้ยินดียินร้ายคือไม่ได้รักแล้วก็ไม่ได้ชังในตัวสามีที่พ่อจัดหาให้นะคะคือสามีรักนางอนงคมัญชรีมากยอมอดทนต่ออารมณ์ของนางทุกอย่างแต่นางก็ไม่ได้รักเขาแต่ยินยอมอยู่กับเขาเพราะพ่อสั่งทีนี้ครั้งหนึ่งสามีของนางเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปเยี่ยมพ่อแม่ที่ต่างเมืองหลังจากเวลาผ่านไปได้ 2-3 วันค่ะพระอาทิตย์แผ่แสงแรงกล้าบนแผ่นดินทำให้กระบวนการเดินทางค่อนข้างจะล่าช้าทั้งนี้เพราะว่าเพิ่งจะสิ้นสุดหน้าฝนนะคะอากาศก็ร้อนแล้วก็แห้งแล้งวันหนึ่งค่ะนางอนงมัญชรีพร้อมด้วยพี่เลี้ยงสาวๆกำลังนั่งรับลมอยู่บนดาดฟ้าของคฤหาสน์ก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดฝันขึ้นก็คงจะต้องให้คุณฟังรอฟังตอนหน้านะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง